ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับศิษย์กรรมฐานทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการเขาเรียกว่าเทพื้นปูกระเบื้องที่สอบอารมณ์ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่สอบอารมณ์เนี่ยทรมานหัวใจมันระดับนึงสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะคุณบัวริมนะคะคือมันเป็นดินนะคะดินมันติดอยู่กับพื้นซีเมนต์อ่ะมันก็มีอาหารด้วยอะไรด้วยเราก็ดูแบบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยก็เลยอยากจะได้มานานคุยกับทางพ่อน้องปกป้องก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานค่ะก็กลางวันทั้งวันสวัสดีค่ะคุณตั้มเมื่อวานทั้งวันก็มาอยู่ที่ห้องนี้ค่ะเก็บเอกสารอะไรต่ออะไรเคลียร์ของหลายอย่างพอช่วงเย็นก็ไปเคลียร์เรื่องของเขาเรียกว่าไปเคลียร์ในส่วนของปูจริงๆมันทำทั้งปูพื้นด้วยนะปูพื้นแล้วก็ทำถนนเทถนนนะคะยาวจากศาลาหนึ่งมาศาลาหนึ่งด้วยก็จึงใช้งบประมาณ60,000 กว่าบาทก็ต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านเลยที่ร่วมบุญกันมานะคะที่ร่วมบุญกันมาแล้วก็รวมไปถึงเมื่อวานพอดีว่าได้บุญอีกบุญหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็ทางคุณหมอเป้โทรมาคุยกันถามค่ะตั้งแต่เมื่อวานจริงๆแล้วคุยกันหลายวันแล้วค่ะเรื่องของการเตรียมงานบวชอะค่ะซึ่งเราก็ดีใจที่เรามีประโยชน์บ้างนะโทรเตรียมของเตรียมอะไรก็เลยบอกว่าคุณหมอก็หลงไม่รู้จะตรงนี้จะเอาที่ไหนตรงนี้อันเรียกว่าอะไรอันนั้นเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางคุณหมอสมชายค่ะก็เป็นประธานในการจัดชุดบวชนะพระไตรจีวรบาตรต่างๆเนี่ยเราก็ซื้ออย่างดีหมดเลยนะคะก็ตะลปัดด้วยไม่ว่าจะเป็นย่ามด้วยเนี่ยก็เป็นโลโก้ของจิตอาสาเลยทำบล็อกเอาไว้ค่ะอนาคตถ้าเกิดว่าเราไปทำบุญที่ไหนเนี่ยเราก็จะมีอย่างเงี้ยของเราไว้เองแล้วเรามีบล็อกแล้วสำหรับการคิดอยู่ค่ะว่าอยากจะได้บล็อกมาทำเป็นคุณตั้มสนใจไหมเอี้ยมบล็อกไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่านะว่าจะขอบล็อกเขาอยู่ว่าถ้าเขามีบล็อกอันเนี้ยทำเป็นเอี้ยมได้เลยนะสวยเลยนะคะอยากจะได้เอี้ยมสวยๆที่มันแบบปักค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะต้องได้คุยกับเขาก็แล้วก็เราก็จะซื้อคือคุณหมอเป้โทรมาคุยกันเราก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นบุญใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงคุณหมอเป้ก็เป็นคนสำคัญนะคนนึงนะท่านนึงในทีมที่ทำงานให้กับคุณหมอมานานก็จะบวชพระค่ะนะคะก็จะบวชพระก็เลยบาตรจีวรนี่แบบใช้อย่างดีหมดเลยอะสมกับคนที่ทำดีให้กับสังคมค่ะคิดว่ามันอย่างอื่นมันก็ไม่ถึงอะต้องอย่างนี้นะคะบาตรอย่างดีบาทใบละ 4,500 นะคะซื้อกันพวกเราจิตอาสาโดยที่มีคุณหมอเป็นประธานคุณหมอบอกว่าถ้าไม่พอยังไงเนี่ยแต่คิดว่ายังไงก็พอค่ะมันเป็นไม่ได้ถึงไม่พอใครยังไม่ได้ร่วมบุญนะคะจิตอาสานะคะเดี๋ยวจะตกขบวนนะคะเลยขาดอีกนิดหน่อยเองจะปิดแล้วเพราะว่าหลายคนคิดว่าถ้าคุณหมอเป้เนี่ยบวชวันที่เดือนกรกฎาคมเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยตัวเองจะซื้อไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะให้เสร็จไปงานนึงเพราะว่าคุณหมอเองก็จะต้องไปอบรมไปอะไรอีกที่คุยกันนะคะจะยุ่งไม่มีเวลาเตรียมต้องอบรมผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราก็เลยต้องเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วทีนี้เราก็จะทำในอื่นก็ได้ต่อนะคะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่จบคอร์สไปแล้วกลับมาแล้วก็ยังมาพูดคุยกันต่อเหมือนเดิมเมื่อวานพูดเรื่องนี้อยู่สัมมาทิฏฐิซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยังสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะที่ตัวเองเล่าให้ฟังเรื่องของมันเปลี่ยนชีวิตยังไงพอคนเรามีความเห็นใหม่นะชีวิตมันเปลี่ยนชีวิตมันจะเปลี่ยนได้นะมันก็ต้องใช้อะไรคะที่เราพูดกันเรื่องของอ๋อ
สวัสดีค่ะพี่เลร่วมบุญด้วยนะคะ2 ส่วนเลยก็เป็นบัญชีเดียวกันนะคะแต่เพิ่งโอนให้หนูนะคะเดี๋ยวหนูเอาบัญชีให้เป็นบัญชีของจิตอาสาค่ะคุณอ้อยนะคะต้องโอนบัญชีเข้าบัญชีคุณอ้อยเลยเขาจะได้จะโอนให้หนูโอนให้คุณอ้อยทีนึงเดี๋ยวเขาจะแจ้งทางคุณอ้อยไปว่าของพี่เลให้แกจดชื่อไว้ด้วยอยู่นะคะก็คือถ้าเกิดมันเต็มแล้วก็จะปิดตอนนี้ขาดอยู่นิดหน่อยเองนิดจริงๆอ่ะนะคะไม่กี่พันเองค่ะก็จริงๆก็ปิดได้นะคะแต่ว่าอยากให้คนอื่นมีส่วนร่วมสักคนละร้อย200อะไรเงี้ยแล้วแต่ค่ะได้ร่วมบุญงานบวชของคนมีบุญนะคะก็คุณหมอก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นจิตใจดีเลยล่ะนะคะช่วยงานพุทธศาสนาช่วยงานพระธุดงช่วยงานเรื่องยาเรื่องอะไรแบบเยอะมากนะเราก็เลยเห็นว่าคนสำคัญเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราต้องแบบต้องออกนอกหน้านิดนึงหลายคนคิดว่าทำแบบนี้มันเป็นทางโลกมองว่าเหมือนเป็นประจบมันจะไปเอาใจอะไรจริงมันไม่ใช่นะคะอันนี้คือให้ความสำคัญมันต้องกล้าที่จะให้ความสำคัญกับคนที่สำคัญนะคะเราอย่ามัวแต่ไปมองคนขี้ฉามองเราแล้วก็ด่าเรามันทำให้คนสำคัญเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับคนสำคัญหลายๆคนเนี่ยไม่ได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับเพราะว่ากลัวคนที่ขี้ฉาเนี่ยค่ะไม่เข้าใจแล้วด่าตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนสำคัญเนี่ยขอออกนอกหน้านิดนึงวันนึงเนี่ยวันที่คุณเป็นคนสำคัญขึ้นมาแล้วมีคนออกนอกหน้าเพื่อคุณจะรู้ว่ามันคือกำลังใจมันจะคือกำลังใจนะคะอย่างตัวเองเป็นทำอะไรที่ไหนเนี่ยแล้วมีคนแบบอาจารย์โอ้ยอะไรเงี้ยคือบางทีเราไม่ได้ต้องการอ่ะแต่เขาทำมันลึกๆอยู่เดี๋ยวมันแอบมีกำลังใจนะคะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างคอร์สเข้มเนี่ยค่ะสอบอารมณ์เนี่ยยายอยู่คนนึงเนี่ยแกปฏิบัติแทบจะไม่ได้เลยยายเนี่ยปฏิบัติไม่ได้เลยเราก็ทำไมเราสอนแกไม่ได้เราอยากให้แกได้อะด้วยความที่เราเป็นอาจารย์นะหน้าที่ของอาจารย์ก็คือไม่ใช่มาโชว์ออฟมาโชว์พาวเวอร์ตัวเองแต่มันต้องทำยังไงให้ลูกศิษย์ได้นะคะก็ปรากฏว่ายายเป็นยังไงบ้างถามแกวันสอบอารมณ์สุดท้ายเป็นยังไงบ้างก็ดีอาจารย์ดีของยายที่ยายบอกว่ามาเนี่ยมาเจออาจารย์แล้วฟังอาจารย์พูดก็ดีใจแล้วได้ฟังอาจารย์พูดแล้วสบายใจฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไอ้คนที่มันบรรยายเนี่ยมันปลื้มนะแต่โยคีคนอื่นไม่ต้องพูดนะคะเดี๋ยวฟังนี้พูดเดี๋ยวไปพูดงี้ก็หมดเลยนะเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงมันดีใจว่าโอ้โหอันน่ะแกยังได้ดีใจของแกในบุญและคือคนสำคัญที่ทำงานให้กับสังคมอะค่ะเราต้องกล้าที่จะให้ความสำคัญตัวเองเป็นอย่างนี้ทุกที่นะคะไม่ใช่ว่ามาเป็นอยู่ที่เดียวหรือที่ไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่หัดอย่างนี้มานานแล้วมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ตายค่ะคนที่ไม่ดีคนขี้ฉาไม่เข้าใจปล่อยค่ะลอยไปเลยถึงเขายังกระทบเราอยู่เราก็ใช้ความอดทนเอาแต่เราจะไม่เลิกทำค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าคนอื่นยิ่งไม่กล้าแล้วเราก็ไม่กล้าแล้วใครจะกล้ามันต้องกล้าที่จะทำความดีอะตรงไหนโอกาสของการทำความดีมันมาแล้วเนี่ยทำค่ะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ถ้าจิตใจของเรามันดีจริงๆเนี่ยการนำเกิดมันก็จะดีเขาเรียกว่าชนกกรรมชนกกรรมคือสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตเนี่ยค่ะมันบันทึกแล้วก็นำเราเกิดในที่ที่ดีเองชาตินี้ที่เรามาเกิดมาเจอคนแบบนี้เจอคนแบบนี้เจอคนแบบนี้อย่างเงี้ยเพราะว่ากรรมของเรามันนำเกิดในสิ่งที่ไม่ดีนะคะทีนี้ปรากฏว่าชนกกรรมเนี่ยอย่างที่เราทำไปเนี่ยไอ้ตัวกรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไอ้ตัวกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราไอ้เจ้าตัวการกระทำของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเห็นถ้าเกิดว่าความเห็นของเรามันถูกการกระทำของเราที่ทั้งหมดเลยนะคะทั้งการพูดนะคะทั้งการพูดทั้งการกระทำทั้งหมดเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันมีพลังต่อการกระทำหรือผลในอนาคตคำว่าวิปลาสเนี่ยคือการ
รู้ผิดการเข้าใจผิดการจำผิดคำว่าจิตวิปลาสเนี่ยคือจิตที่รู้ผิดจิตที่รู้ผิดคือที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะคะตัวจะโยงมาตรงนี้แล้วค่ะว่าไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันรู้ผิดจิตแบบไหนถึงรู้ผิดคือจิตที่ไม่มีสมาธินะคะจิตที่รู้ผิดเนี่ยคือจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่มีนิวรณ์นะคะดังนั้นเนี่ยจิตที่มีนิวรณ์แล้วจิตที่ไม่มีสมาธิที่รู้ผิดเนี่ยคือจิตแบบไหนอะตอนที่ตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียงจมูกเรากระทบกลิ่นเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นใหม่ละถ้าจิตมันมีนิวรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของจิตลำเอียงอคติเมื่อจิตมันมีลำเอียงเมื่อจิตมันมีอคติเนี่ยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาเป็นลักษณะของความลำเอียงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงหรือลำเอียงเพราะกลัวภัยลำเอียงมีอยู่4แบบเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาถูกต้องหรือแสดงออกมาผิดมันขึ้นอยู่กับการรู้ผิดหรือรู้ถูกอย่างเช่นเรามีสติแบบว่าในขณะที่เราไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แต่ว่าเรามีสติอยู่ในขณะที่เรากำลังเจริญสติอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไปเจอใครสักคนนึงเราพยายามที่จะเอาชนะตัวเราเองเราไม่ชอบคนเนี้ยแต่พอเราไปเจอปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันนึกเกลียดแต่สติของเรามันทันอารมณ์ที่เกลียดเพราะจิตมันทันอารมณ์ที่เกลียดเนี่ยอันนี้คือจิตเนี่ยมันรู้ถูกนะคะจิตเนี่ยมันรู้ถูกเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ตัวเองจิตมันรู้ถูกว่าเราเกลียดเมื่อสติมันมีกำลังกิเลสมันดับกิเลสมันดับเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกไปต่อคนที่เราเกลียดเนี่ยก็จะจบลงเราก็จะกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ดีกับคนที่อยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งคนที่เราเกลียดคำว่าคนที่เราเกลียดหมายถึงว่ามันมีความเกลียดเก่าอยู่เป็นสัญญาแต่ณวันที่เราเจอกับเขาเนี่ยความเกลียดมันไม่เกิดขึ้นหรือความเกลียดเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เรามีสติมันจึงทันนิวรณ์นิวรณ์ตัวนี้คือตัวพยาบาทคนที่มีสติอยู่เนี่ยก็จะอยู่เหนืออำนาจของอคติค่ะจึงเรียกว่าจิตเนี่ยมันรู้ตามความเป็นจริงมันรู้แล้วว่าใจของเราเนี่ยเกลียดคนเนี้ยใจของเราเนี่ยรักคนนี้มันรู้พอมันรู้ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็จะเป็นความจำว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนี้ไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ใจของเราเองต่างหากที่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ไอ้กิเลสที่ความเกลียดเกิดขึ้นที่ใจของเราต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการจดจำเรื่องราวต่างๆว่าเฮ้ยไอ้นี่ตัวปัญญานะคะเป็นความจำแล้วเป็นปัญญาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่เราโกรธที่เราเกลียดคนอื่นเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นความจำเราจำใหม่แล้วว่ามันไม่ใช่เพราะเขามันเป็นเพราะเราเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสถ้าเราจำผิดเมื่อก่อนเนี่ยพอเราเห็นใครสักคนนึงเราเกลียดเขาแล้วเราก็ด่าเขาเราก็นินทาเขาเราก็ว่าเขาสารพัดเลยค่ะแล้วเราก็เก็บไอ้ความเกลียดนั้นอ่ะกลับเข้ามาในใจของเราเหมือนเดิมเรียกว่าสัญญาวิปลาสความจริงแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเราแต่เราทำตัวเราเองต่างหากแต่เราวิปลาสนะคะเราก็ใจผิดคือคาดเคลื่อนเมื่อสัญญาวิปลาสแล้วเนี่ยความเห็นคือทิฏฐิจึงวิปลาสด้วยความเห็นคือทิฏฐิเนี่ยจึงวิปลาสด้วยจิตวิปลาสแล้วไม่เพียงพอสัญญาก็วิปลาสด้วยเมื่อสัญญาวิปลาสแล้วทิฏฐิคือความเห็นก็วิปลาสด้วยเมื่อความเห็นวิปลาสปุ๊บอันนี้แหละค่ะที่เรากำลังจะมาคุยกันว่ามันจึงเกิดดำริที่มันผิดจึงเกิดมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นที่มันผิดไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยจะทำให้เราแสดงพฤติกรรมออกมาจากความคิดไงคะดังนั้นเนี่ยโหคนแบบว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ค่ะมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้
คนที่เกิดขึ้นมาแล้วกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกเนี่ยจำนวนเท่ากับเขาโคหนึ่งตัวเนี่ยมีเขาสองเขาแล้วก็มีขนเยอะมากพระองค์ทรงตรัสว่าคนที่กลับมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยจำนวนเท่ากับเขาโคแต่คนที่ตายไปจากมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นทั้งหมดเลยกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่ได้ด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าตัวมิจฉาทิฏฐินะไอ้เจ้าตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันทำให้คนของเราเนี่ยเกิดการกระทำที่ผิดบางคนไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเลยค่ะปล่อยให้อำนาจของกิเลสที่เราเรียกว่าสภาวะของการเป็นธาตุของกิเลสหรือคนที่สามารถที่จะนำตัวเองเนี่ยออกจากอำนาจของกิเลสได้ก็เรียกว่าสภาวะของ EQ หรือสภาวะของการอยู่เหนืออารมณ์คนที่สามารถอยู่เหนืออารมณ์ได้มันต้องมีสติคนที่อยู่เหนืออารมณ์ได้นั่นแหละค่ะคือคนที่จะสามารถที่จะทำความดีได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเราโมโหเราเกี้ยวกาดเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาเนี่ยมันเป็นท่าของอารมณ์เมื่อเราเป็นท่าของอารมณ์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำออกมาเนี่ยแทนที่มันจะดีเนี่ยถึงเราจะเป็นคนฉลาดถึงเราจะเป็นคนเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นท่าของอารมณ์เนี่ยการที่เราทำตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีผลดีเราจะเห็นว่าคนเก่งหลายๆคนเนี่ยที่มีอารมณ์เนี่ยหรือใช้อารมณ์เนี่ยมักจะประสบความสำเร็จไม่เต็มที่เคยได้ยินอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เอาเป็นว่าไม่พูดถึงว่าเป็นใครแต่ว่าเคยเจอมานานแล้วค่ะว่าตอนนั้นเคยได้ยินแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะคะครั้งหนึ่งคือได้ยินท่านเป็นศิลปินนะคะท่านเป็นศิลปินลูกศิษย์ท่านเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหอาจารย์ท่านเนี่ยใครอยู่ด้วยใกล้ๆเนี่ยไม่ได้เลยนะคืออารมณ์เนี่ยศิลปินมากเลยค่ะทำตอนที่ดีๆเนี่ยตอนที่พูดดีเนี่ยดีทุกอย่างเลยแต่พอตอนอารมณ์เสียขึ้นมาแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยเอาไม่อยู่เวียงของเวียงอะไรโมโหดาวเขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันทำให้มันเป็นที่จดจำอ่ะคือความดีของคนเราเนี่ยขนาดเราทำดีๆแบบไม่มีอารมณ์เลยนะคะคนยังไม่ค่อยจำเลยแล้วลองคิดดูว่าเราพอเราทำดีด้วยแล้วเรามีอารมณ์ด้วยเนี่ยคนจะจำเฉพาะตอนที่อารมณ์มันไม่ดีจะจำเฉพาะตอนนั้นลูกศิษย์ก็มาเล่าให้เราฟังเราก็โอ้โหเป็นอย่างนั้นเลยเหรอแล้วอีกที่นึงเป็นสุภาพสตรีเขามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมองจากภายนอกเนี่ยดูแล้วแบบว่ามีความเมตตาสูงอะไรสารพัดเลยแต่พอไปอยู่ใกล้ๆอะค่ะมีความเกี้ยวกาดมีความดุดันมีอะไรหลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่คือที่เล่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เราพูดถึงหรือครูบาอาจารย์ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่กำลังจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมุมมองของคนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องแคร์ใครค่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ได้หวังว่าจะทำงานที่สำคัญแต่โดยเฉพาะงานครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างตัวเองเมื่อวานก็คุยกับพี่เลเมื่อวานพอดีได้คุยโทรศัพท์กับพี่เลนานพอสมควรนานาจะได้คุยโทรศัพท์นะพอดีคุยกันหลายเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยแหละค่ะคุยกันก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพี่หมออมพรถามมาบอกว่าอาจารย์จะไปแคร์คนทำไมอาจารย์จะทำอะไรอาจารย์ก็ชอบคิดว่าตรงนี้ดีไหมนี่เหมาะไหมตรงนี้ได้ไหมนี่ไม่ได้อะไรเงี้ยดูอาจารย์ระแวงอะค่ะระวังตัวอะไรเงี้ยก็ขนาดระวังขนาดนี้ก็ยังมีคนจับช่องไปนินทาได้ทีนี้ถามว่าระแวงเพื่ออะไรไม่ได้กลัวคำนินทานะคะถ้าเราระวังถึงที่สุดแล้วยังโดนนินทาอยู่เนี่ย ก็ปล่อยตามยถากรรมเลยคือเรามีความรู้สึกว่าเราทำให้ดีที่สุดน่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่แคร์คนอื่นจิตใจมันก็จะหยาบอีกค่ะถ้าเราไม่แคร์ใครเลยเนี่ยมันก็จะกระด้างไป
จะกระด้างไปแต่มีความรู้สึกว่าคนทุกคนกำลังอยู่บนเส้นทางของการเรียนรู้อ่ะเราต้องเคารพในทุกๆความดีของคนอื่นที่จะเองกำลังฝึกตอนนี้คือฝึกเรื่องนี้ฝึกที่จะเคารพความดีทุกความดีของคนอื่นด้วยความยินดีฝึกอย่างนั้นเลยค่ะถึงความดีของคนอื่นอาจจะขัดใจเราหรืออะไรเราก็แล้วแต่แต่ถ้ามันเป็นความดีมีคนอื่นได้รับผลประโยชน์เมื่อไหร่ถึงเราจะไม่ได้อะไรเลยจากความดีนั้นเราก็ต้องยินดีนี่คือการฝึกค่ะต้องฝึกถ้าเราฝึกแบบนี้ได้ปุ๊บเราจะมีความสุขอะทำไมต้องอย่างนั้นด้วยแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อวานก็ดูข่าวค่ะก็ดูอย่างนี้แหละบางคนก็บอกทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราอย่าไปสงสัยความดีของคนอื่นว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นให้เราดีใจถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันในงานนะคะก็ยินดีในความดีของคนอื่นเขาไปเลยแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกันในงานเนี่ยงานมันต้องมีผลประโยชน์อะค่ะของงานเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำเองเนี่ยถ้าเขามีอะไรที่ให้เราทำแล้วเราทำไม่ตรงเนี่ยก็อีกเรื่องนึงเราก็ต้องฝึกที่จะยอมรับความผิดพลาดอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเราก็ต้องฝึกที่จะยอมรับความผิดพลาดของเราเพื่อที่จะเรียนรู้ต่อไปในอนาคตอย่างน้อยๆเนี่ยก็เรียนรู้กับการกระทบไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับเรายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องได้เรียนรู้กับการกระทบให้เป็นคนที่สามารถรักษาใจของตัวเองได้คนนั้นล่ะค่ะคือคนที่พิเศษที่สุดเราไม่สามารถเลือกสิ่งที่มากระทบเราได้แต่เราสามารถเลือกที่จะรักษาใจได้ท่องไว้เลยนะคะท่องไว้ว่าเราไม่มีโอกาสเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่มากระทบได้เพราะทุกอย่างมันมีวิบากกรรมมันมีกรรมของเราด้วยแต่เราสามารถที่จะเลือกรักษาใจของเราได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นสถานการณ์ดีหรือสถานการณ์เลวสถานการณ์ดีก็จะดีใจซะจนเหลืองซะจนขาดสติสถานการณ์เลวร้ายก็อย่าไปเศร้าใจซะจนจิตมันเสียทำยังไงในเวลาเดียวกันเนี่ยที่เรามีสติในการรับรู้สถานการณ์ที่ดีที่เรามีสติในการรับรู้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นบุญภาวนาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วค่ะนะคะบุญภาวนาเนี่ยเกิดขึ้นกับเราทุกครั้งที่มีการกระทบเพราะว่าวิปัสสนาภูมิเนี่ยนะคะวิปัสสนาภูมิเนี่ยคือที่ตั้งของสติที่ตั้งของสติคือวิปัสสนาภูมิคือมันเป็นที่ตั้งของการเรียนรู้เนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่การนั่งหลับตาเดินจงกรมเนี่ยหลายคนก็จะเข้าใจไม่ทราบว่าคุณหมอเจี๊ยบเป็นอยู่หรือเปล่านะคะไปแอบถามคุณตั้มอยู่ว่าคุณหมอเจี๊ยบว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนที่เจอเนี่ยต้องขอบคุณนะคะยอมรับว่าคนที่เจอเราข้างนอกอีกสถานะหนึ่งแล้วกลับเข้ามาเจอกันในคอร์สแบบนี้เนี่ยแล้วสามารถที่จะเข้าใจได้เนี่ยมันยากที่เล่าให้ฟังว่าอย่างมีศิษย์กรรมฐานหรือพี่หมออภรถามเนี่ยว่าทำไมอาจารย์ต้องระวังอะไรเงี้ยเพราะว่างานของการสอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นงานใช้ศรัทธาเป็นตัวฐานอ๋ออยู่นะคะคุณหมอมันเป็นฐานที่ใช้ศรัทธาเป็นตัวฐานค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ฟังเนี่ยขาดความศรัทธาผู้ฟังเนี่ยโอ้โหมันไอ้ความรู้เนี่ยมันถึงจะมีความเข้าใจมากขนาดไหนเนี่ยมันจะไม่มีทางเข้าใจเลยแต่คุณหมอเจี๊ยบเนี่ยรักษาฐานตรงนี้ไว้ได้แบบก็ยังคิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะแหมเราไปเจอกันที่จิตหน่วยแพทย์ซะก่อนแล้วอะแล้วมาเจอที่นี่เนี่ยคนที่มาเจอเนี่ยบางทีเนี่ยก็แบบด้วยความคุ้นเคยด้วยอะไรแล้วอีกอย่างตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองเขาเรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมไปเลยจากที่เคยเจอกันที่หน่วยเป็นอย่างนึงพอมาเจอกันที่สอนคำประธานเป็นอีกอย่างนึงซึ่งบางทีเนี่ยบางคนที่มีความยึดติดนะคะไม่เข้าใจเนี่ยเลิกคบไปเลยนะคะหลายคนที่เจอกันข้างนอกแล้วชวนมาคอร์สเข้มเลิกคบอาจารย์ธรรมบุรีไปเลยค่ะเหมือนกับเราแบบไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษเหมือนกับเราหยิ่งขึ้นเหมือนกับเราแบบไม่อบอุ่นเหมือนเดิมทั้งที่เราเจอข้างนอกเนี่ยเราก็จะดูแลแล้วก็จะเป็นคนเทคแคร์คนอะค่ะแต่พอเรามาที่คอร์สเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าพยายามทำหน้าที่ทุกหน้าที่เนี่ยให้มันเต็มความสามารถอะค่ะแต่ถ้าเกิดไปที่หน่วยไปที่ออกจิตอาสาเนี่ยมันมีหน้าที่อีกหน้าที่นึงไงหน้าที่ของแม่ครัวหน้าที่ของคนดูแลเรื่องอาหารมันก็ต้องเทคแคร์คนทุกคนที่อยู่เฉพาะหน้าแต่พอถึงเวลามาเป็นวิปัสสนาจารย์เนี่ย
มันต้องวางใจว่าเราต้องทำให้ผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยได้ความรู้ที่มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มันเป็นคนละหน้าที่กันเลยรูปแบบของการทำงานมันก็ไม่เหมือนกันจึงพยายามที่จะฝึกใช้สติแบบเนี้ยทีนี้ก็เลยไปแอบถามคุณตั้งคุณหมอเทียบบนไรเปล่าเขาคิดว่าเอออาจารย์ธรรมวุฒิดุอาจารย์ธรรมวุฒิดุหรือเปล่าอะไรเงี้ยดุมากเลยอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เลยคุณตั้มอยู่หรือเปล่าไม่รู้อาจารย์ธรรมวุฒิดุนะคะตอนสอนกรรมฐานมีหลายคนค่ะคือเลิกคบไปเลยนะพอออกจากคอร์สไปอ่ะแบบเลิกเป็นเพื่อนใน Facebook เลยขนาดนั้นเขาหวังว่าเขาจะได้กรณีพิเศษไงเขาหวังว่าแบบนั้นแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้อ่ะเลิกคบไปเลยค่ะจากที่เคยทำบุญโอนเงินมาทำบุญนู่นนี่ปฏิสัมพันธ์แบบกับเราตลอดเวลาเลยอ่ะเข้าคอร์สครั้งเดียวค่ะเลิกคบอาจารย์ธรรมวุฒิไปเลยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยที่พยายามทำตัวเองในฐานะนั้นให้ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าในเมื่อไม่เข้าใจเราก็คงต้องวางไม่ได้เสียใจนะคะไม่ได้เสียใจเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ดุนะคะก็ดุอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าดุนะแต่ก็ไม่ได้เสียงแข็งอะไรคือพยายามที่จะคือจริงๆแล้วมันเป็นจิตวิทยาสูงมากเลยนะคะมันเป็นจิตวิทยาสูงมากเลยในการเข้าไปสอนกรรมฐานตั้งแต่วันแรกโยคีมาไม่รู้จักเราเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องค่อยๆใส่ข้อมูลในการฝึกลงไปแล้วเราค่อยๆถอยตัวเองออกมาเพื่อให้โยคีเนี่ยสามารถที่จะตั้งตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีเราเป็นที่พึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการจะฝึกให้โยคีติดเราเนี่ยเราไม่มีเราอยู่ไม่ได้แล้วถึงเวลาต้องมาหาเราที่คอร์สเนี่ยมันไม่ยากหรอกค่ะถึงเวลาโอ้ยอยู่กับอาจารย์แล้วมันมีความสุขปฏิบัติแล้วมันต้องมีอาจารย์เท่านั้นอย่างเงี้ยมันทำไม่ยากหรอกแต่ก็ไม่เคยคิดจะทำเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทุกคนต้องมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่มีเราแต่เอาวิชาความรู้เอาสิ่งที่เราแนะนำเนี่ยกลับไปปฏิบัติที่บ้านที่ทำงานทุกที่ให้ได้วันนั้นต่างหากเป็นวันที่ตัวเองมีความสุขกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของวิปลาสเนี่ยอคติเป็นสิ่งหนึ่งที่ปุถุชนทุกคนมีอคติมันเกิดขึ้นจากนิวรณ์ค่ะนิวรณ์ก็คือจิตที่มันไม่สงบใครบ้างตอนนี้จิตไม่สงบนิวรณ์คือจิตที่ไม่มีสติคำว่าไม่สงบในตามหลักวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคำว่าไม่สงบคือไม่มีสติไม่ได้แปลว่าไม่คิดอะไรนะคะไม่ได้แปลว่าไม่คิดอะไรหลายคนตัวเองกำลังคิดอยู่ไงคะบางทีมีความเศร้าใจมีความเสียใจมีความไม่สบายใจอยู่แล้วเราก็บอกว่าจิตเราไม่สงบเราบอกจิตเราไม่สงบเราจึงพยายามที่จะไปหาอะไรทำนู่นนี่นั่นเพื่อให้จิตเนี่ยมันไปเกาะความดีอื่นๆมันจะได้พ้นจากทุกข์ต่างหากจริงๆแล้วการที่จิตไปเกาะความดีอื่นๆมันก็ไม่สงบไม่สงบนะคะมันสงบจากกิเลสแต่มันไม่สงบจากการปรุงแต่งจิตเนี่ยมันสงบจากกิเลสทำให้เราไม่ทุกข์ไงกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทีนี้เมื่อจิตมันไม่มีกิเลสปุ๊บมันก็เกิดความสุขขึ้นมาเราก็ใช้จิตเนี่ยมันมีการปรุงแต่งอย่างอื่นเพิ่มขึ้นเช่นเราทำบุญทำทานเราทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ที่มันเป็นประโยชน์อันนี้มันคือจิตที่ไม่สงบจากการปรุงแต่งแต่สงบจากกิเลสคือมันมีกุศลอื่นเป็นตัวแทนแต่ในเวลาเดียวกันกําลังจะบอกว่าหลายคนที่มีจิตที่เป็นทุกข์ไม่สบายใจแล้วเรามีสติเนี่ยตอนที่จิตมันมีสติแล้วมันรู้เห็นความทุกข์ของตัวเองนั่นคือจิตที่สงบนะคะแล้วมันเป็นจิตที่มีสงบแล้วมีพลังมากด้วยเป็นจิตที่สงบจากกิเลสแต่ว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยสติเนี่ยมันไปเห็นทุกข์ค่ะแล้วไอ้เราเนี่ยแหละไม่เข้าใจวิปัสสนากรรมฐานพอเราเห็นทุกข์แล้วเนี่ยปรากฏว่าเราปฏิเสธสิ่งที่เราเห็นเหมือนกับเราเห็นคนที่เราไม่ชอบแล้วเราไม่อยากจะมองอ่ะเราเห็นกิเลสน่ะเรารู้ว่ามันคือกิเลสเนี่ยนั่นคือสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกเลย
การเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีใครเห็นง่ายๆนะคะเราเห็นกิเลสตัวเองได้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยมีกำลังของสติสูงแต่ถ้าเกิดสูงกว่านั้นก็คือว่ามันมีสติตั้งแต่ตากระทบรูปแล้วกิเลสมันไม่เกิดถ้าเกิดว่าสติเนี่ยมันตั้งพันตั้งแต่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยกิเลสมันจะไม่เกิดเลยมันจะไม่มีโอกาสเกิดอย่างยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์ธรรมวลีเคยบรรยายในคอร์สเรื่องของการความกลัวความกลัวเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธสิ่งที่เราต้องเจอมันเกิดขึ้นจากวิภวะตัณหาความกลัวทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยไปปฏิบัติธรรมแต่ตอนนั้นสมาธิดีมากคำว่าดีในที่นี้คือดีแบบวิปัสสนากรรมฐานนะคะไม่ใช่ดีแบบสมถะสมาธิดีคือทันกำหนดทันทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วก็สติก็ดีตอนนั้นเป็นครั้งที่คิดว่าสติกับสมาธิเนี่ยดีมากทันอารมณ์อะค่ะกำหนดทันทุกอย่างเลยทีนี้ตอนกลางคืนเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงสุนัขหอนคือสุนัขเนี่ยรวมตัวกันเนี่ย30-40ตัวเนี่ยมันรวมกันคิดแล้วว่ามันหอนนะถ้าคนขี้กลัวก็จะปรุงแต่งแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นอีกเอาไว้ว่าไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากราบสาธุเจ้าค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอหูได้ยินเสียงสุนัขหอนเนี่ยด้วยความที่สติมันเร็วนะคะสติเนี่ยมันทันตัวกำหนดตัววิญญาณจักขุวิญญาณเอ้ยขอโทษค่ะโสตวิญญาณคือมันทันที่เสียงเลยพอมันทันที่เสียงปุ๊บเนี่ยสติอ่ะมันเป็นกุศลเมื่อสติมันเป็นกุศลปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวอกุศลนะคะไอ้เจ้าตัวอกุศลเนี่ยที่มันเป็นความกลัวเนี่ยอกุศลมันเป็นตัณหาวิภวะตัณหาความรักตัวเรามันไม่มีโอกาสเกิดกับจิตดวงนั้นอกุศลไม่มีโอกาสเกิดกับจิตดวงนั้นแล้วดังนั้นความกลัวมันไม่มีเลยค่ะมันไม่ต้องข่มใจมันไม่ต้องอะไรเลยมันไม่มีความกลัวเกิดขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวนิดเดียวก็ไม่กลัวพอเราเห็นความรู้สึกของจิตดวงที่มันไม่กลัวได้เนี่ยไอ้ความที่เราเคยฟังธรรมะเคยได้ยินเคยได้ฟังเคยอะไรเยอะแยะศึกษาธรรมะมาเนี่ยมันพลางพูเข้ามาค่ะมันพลางพูเรื่องอะไรรู้ป่ะคะมันพลางพูตรงที่ว่าเฮ้ยแบบนี้นี่เองที่พระพุทธเจ้าอ่ะไม่กลัวอะไรแบบนี้นี่เองที่พระพุทธเจ้าอ่ะกล้าที่จะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยกล้าที่จะมอบชีวิตให้กับคนอื่นเป็นทานแบบเนี้ยที่กล้ามอบอวัยวะหรือทำทุกอย่างที่มันเป็นการสร้างบารมีให้กับคนอื่นโดยที่ไม่มีความกลัวเลยแต่เราเองเนี่ยเราไม่เคยได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้เราเลยไม่รู้ว่ามันมีความกลัวมันมีความรักตัวเองมันมีความรักครอบครัวมันมีความรักอะไรที่แย่ไปหมดเลยอะซ่อนอยู่แต่พุทธเจ้าไม่ใช่ไม่รักนะคะลองคิดดูสิว่าการมอบชีวิตทั้งชีวิตให้กับใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องเลยเนี่ยไม่ได้รู้จักเลยเนี่ยมันคือความเมตตามันคือความปรารถนาดีนะคะสิ่งนั้นนั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่มากกว่าด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้รักใครนะคะยิ่งกว่าความรักก็คือความรักที่บริสุทธิ์อะไม่ได้นึกถึงตัวเองเป็นความรักที่สามารถที่จะสลายกับคนอื่นแต่อันเนี้ยต้องบอกว่าไม่ใช่วิสัยของพวกเราไม่ใช่วิสัยของพวกเราอาจารย์ธรรมวลีก็ไม่ใช่ค่ะแค่สัมผัสความรู้สึกนั้นแล้วเทียบเคียงไม่ใช่สละชีวิตเนี่ยก็ยังไม่กล้าขนาดนั้นใช้ใจมันต้องใจแบบนั้นนะคะแต่ต้องใจแบบนั้นมีที่มีกำลังมากๆแต่เรารู้แล้วว่าเหตุเนี่ยที่มันต้องทำเนี่ยมันต้องเป็นแบบเนี้ยแต่เราทำไม่ได้เราต้องใช้เวลามันนักกีฬาค่ะจะเก่งได้เนี่ยก็ต้องฝึกนักกีฬาเนี่ยจะเก่งได้ก็ต้องฝึกฝนนักปฏิบัติเองเนี่ยจะมีบารมีได้ก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันต้องใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวฝึก
เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ความเห็นของเราเนี่ยมันถูกกลับมาที่วิปลาสเมื่อจิตมันรู้ถูกมันอยู่เหนืออารมณ์อ่ะเช่นเรามีนิวรณ์อยู่ทั้งหมด5อย่างนิวรณ์ตัวแรกเนี่ยคือตัวกามฉันทะคือความยินดีพอใจในกามคุณทั้งหลายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความยินดีพอใจในกามคุณทั้งหลายเป็นเหตุอย่างเช่นการกินอยู่หลับนอนการไปนู่นการไปนี่มันจะไปมาเนี่ยเบาพอเราไม่มีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยความลำเอียงต่างๆของเราเนี่ยก็จะน้อยลงลำเอียงเพราะว่าเรารักตัวเองอะลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงคือเจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยมันคือความยินดีพอใจในกามคุณแล้วก็เหมือนกับเรารักคนที่รักเราอะรักใครที่ให้สิ่งที่เราปรารถนาใครที่พูดกับเราดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรักคนนั้นมันก็คือตัวกามฉันทะคือความได้ยินเสียงเพราะๆคืออะไรอย่างเงี้ยมันปนอยู่ไปหมดเลยทีนี้ด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าตัวอคติเนี่ยสวัสดีค่ะคุณธรรมรสนะคะไอ้เจ้าตัวอคติเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่4อย่างคือรักพยาบาทหลงแล้วก็กลัวภัยอคติมีทั้งหมดอยู่4อย่างถ้าเกิดว่าเรามีสติเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยอำนาจของอคติมันก็คือการที่เราเนี่ยจดจำข้อมูลใหม่ๆการรู้ถูกนำไปซึ่งความจำที่ถูกต้องความจำที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นกับเราหลังจากที่เรามีสติแล้วเราสะสมไปเรื่อยๆเช่นนักปฏิบัติธรรมหลายๆคนเนี่ยปฏิบัติธรรมกันมา5ปี10ปีเนี่ยมีการเข้าใจชีวิตที่ดีขึ้นมีความเห็นตรงขึ้นไอ้ความเห็นตรงขึ้นความเข้าใจชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันมาประมวลเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องเขาเอาคำว่าสัมมาเนี่ยขึ้นหน้าสัมมาทิฏฐิหรือการกระทำที่ถูกต้องตามความเห็นที่ถูกเขาเรียกทิฏฐุชุกรรมเนี่ยคือการกระทำสิ่งต่างๆที่ถูกต้องเข้าใจถูกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสิ่งที่เรามีความเห็นที่ถูกแล้วเนี่ยการกระทำของเรามันถูกเมื่อการกระทำของเรามันถูกต้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ว่าจะเป็นคิดเนี่ยมันจะเป็นวิบากกุศลต่อไปในอนาคตบางทีเนี่ยตัวเองเคยพูดเรื่องนี้บ่อยค่ะแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็เอะใจนี้ขึ้นมาคือทุกครั้งที่มีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยสติมันก็ทันอ่ะเอะใจขึ้นมาว่าตัวเองชอบบอกว่าให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ถ้าเกิดกรรมมันเยอะจริงๆเนี่ยเวลามันก็ไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์เช่นการที่เราทำความดีแล้วเรามีวิบากกรรมมากๆเนี่ยเวลามันก็ไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์แต่สิ่งที่เราจะพิสูจน์ในที่นี้เนี่ยถ้าคำว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยมันใช้กับบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเขาอาจจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นความดีของเราก็ได้แต่สิ่งนึงที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็คือความจริงถ้าเราทำความดีจะจิตที่เป็นกุศลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยมันก็จะดีในสังสารวัฏเนี้ยเราก็จะพบความทุกข์ที่น้อยลงอันนี้เนี่ยเวลาเนี่ยที่เราทำจนมีกำลังเนี่ยมันพิสูจน์ได้แต่มันอาจจะไม่มีใครเห็นการที่จะมีคนชื่นชมเราหรือไม่มีคนชื่นชมเราในการทำความดีเนี่ยเราต้องกลับไปหาตัวเองดูนะคะว่าตอนที่คนอื่นทำความดีเนี่ยคุณเคยยินดีในความดีของคนอื่นแค่ไหนบางครั้งเนี่ยเรามัวแต่คอยอยู่ว่ามีใครมองเราอยู่บ้างมีใครเห็นความสำคัญของเราบ้างมีใครเห็นความดีของเราบ้างแต่เราเคยดูตัวเองหรือเปล่าคะว่าเราเคยชื่นชมคนอื่นขนาดไหนเราเคยยินดีในความดีของคนอื่นเราเคยส่งเสริมความดีของคนอื่นที่เขาอยากทำหรือเปล่าบางทีเราไม่เคยมีตรงนี้เลยแต่เราเรียกร้องมันเป็นไปไม่ได้สิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราไม่เคยสร้างมาสิ่งนั้นเราจะไม่ได้ผลค่ะมันไม่ได้เราต้องแบบยินดีอย่างตัวเองเนี่ยทุกวันนี้ไม่ได้เคยแปลกใจสมมติทำอะไรแล้วเนี่ยคนอาจจะจับผิดบ้าง
ทำอะไรแล้วคนไม่เข้าใจบ้างซึ่งหลายๆคนก็สงสารบางทีก็โอ้อาจารย์ทำอย่างนี้ทำไมเขาคิดอย่างนี้กับอาจารย์อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตัวเองเข้าใจเรื่องนี้ดีไหมเข้าใจมากค่ะคือด้วยความที่เราเนี่ยเคยสร้างกรรมนี้ไว้ไงเราเคยสร้างกรรมนี้ไว้เราถึงต้องเจอบางทีเนี่ยด้วยความที่เราเคยมีอคติด้วยความที่เราเคยมองโลกในแง่ร้ายด้วยความที่เราเคยไม่ยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็กลับมาหาเราไม่รู้ว่าชาตินี้เราอาจจะไม่ได้ทำคนอื่นก็เลยบอกว่าไม่เห็นเราว่าอะไรใครเลยทำไมเราถึงโดนแต่สำหรับตัวเองไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วทุกครั้งที่มีอะไรร้ายๆมาหาตัวเองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยธรรมวรีแกเคยชั่วขนาดนี้มาก่อนเลยเหรอแกเคยทำไม่ดีขนาดนี้มาก่อนเลยเหรอหรือแม้กระทั่งเราทำกิจกรรมอะไรที่มันไม่ได้เห็นคือมีคนไม่เห็นความดีของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงเราจะเหน็ดเหนื่อยถึงเราจะทำแล้วเราไม่ได้อะไรเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกท้อนะคะมีความรู้สึกว่าบุญเท่านั้นน่ะที่เป็นที่พึ่งของเราไม่ใช่คนแต่มันคือบุญแต่คนที่เจอกับเราเนี่ยก็คือถ้าเกิดมีบุญร่วมกันเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกำแพงแก้วอ่ะคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันคนที่มีความคิดทำความดีร่วมกันเหมือนกับกำแพงแก้วจะทำให้เราเนี่ยไหลลงไปสู่สิ่งที่มันไม่ดียากเพราะว่ามันมีพลังอะค่ะคนที่มีพลังงานเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยทำความดีด้วยกันเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำยากแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานสวนทางกับคนอื่นเนี่ยมันจะโหมันมีการต่อต้านสารพัดเพราะว่าตัวเองไม่ได้เกิดมาท่ามกลางความสบายไม่ได้เกิดมาท่ามกลางที่คนเห็นถูกกันหมดดังนั้นเนี่ยการต่อสู้กับความเห็นที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยหรือความเห็นอีกแบบนึงที่ไม่ตรงกับเราเนี่ยมันต่อสู้มาเยอะจนมันเห็นคุณค่าของคนที่อยู่รอบตัวเราอะทุกวันนี้ถึงใครจะมีนินทาบ้างให้ร้ายบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆนานาเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าชีวิตที่ผ่านมามากมายชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำความดียากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวนี้เอาละถึงจะเจอกันแล้วทำความดีด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาละต่อหน้าก็ยังดีกันก็ยังดีกว่า คือตัวเองมองแบบนี้มากกว่าว่าให้เวลามันพิสูจน์หนึ่งถ้าเวลาพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราทำให้เรามั่นใจแล้วสิ่งที่เราโดนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากใครไม่มีใครเลวค่ะตัวเราเองต่างหากที่เราสร้างกรรมนี้เอาไว้แล้วเราก็ต้องได้รับบางคนเนี่ยทำเหมือนเราทุกอย่างเลยนะแต่กับมีคนชื่นชมมีคนยินดีเต็มไปหมดเลยอันเนี้ยพอตัวเองมองปุ๊บเนี่ยบอกตามตรงนะคะว่าไม่ได้เกิดความอิจฉาเลยนะแต่ตัวเองมองว่าโหยเขามีบุญน่ะเขาดีจังเลยที่เขาไม่เคยสร้างกรรมตรงนี้เอาไว้เขาจึงไม่ต้องรับผลกรรมดูสิขนาดทำความดีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยเราโดนนู่นโดนนี่กับอีกคนนึงไม่โดนอะไรเลยมันยิ่งมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยทำกรรมไว้เยอะทำวิบากกรรมไว้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเห็นคนที่เขาได้ความดีแบบนี้มันยิ่งชื่นชมนะคะรู้สึกว่าเอ้ยบุญเขาดีอ่ะชื่นชมในบุญของเขานะคะชื่นชมในบุญของเขาชื่นชมในบารมีของเขาที่เขามีบุญเก่าแล้วการที่เราจักชื่นชมเนี่ยค่ะจิตที่มันชื่นชมเนี่ยแหละสักวันหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวเหตุปัจจัยที่ชื่นชมเนี่ยแหละค่ะมันจะนำทางให้เราเนี่ยไปสู่เส้นทางเดียวกับคนที่เราชื่นชมดังนั้นเนี่ยในมงคล38ประการเนี่ยข้อที่1อเสวนาจะพาลานังคือการไม่คบคนพาลเพราะการคบคนพาลเนี่ยมันเป็นพลังลบค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเขวง่ายแล้วก็ชอบชักนำเราตัวเองจะไม่คบคนที่ขัดขวางเส้นทางที่เราต้องการทำคือไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะแต่เรารักจุดหมายของเราอะใครที่แบบเอ้ยทำตรงนี้ทำไมเชื่อตีคนนั้นพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเริ่มถอยเลยนะคะเพราะว่ามันมีจุดหมายอยู่มันจะทำให้เราเขวแต่ถ้าเกิดใครที่ทำกิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยมันตรงกับที่เราต้องการทำเนี่ยมันก็ไปด้วยกันอันนี้ไม่ได้พูดว่าใครหรืออะไรใครเลยแต่ว่ามันเป็นอุปนิสัย
คือยังไงก็ได้ให้เป็นความดีอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วเนี่ยชักนำเราไปในทางที่นั่นมันไม่คุ้มค่าคือความเห็นเนี่ยพอมันผิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะพูดผิดนะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครเนี่ยมันนินทาคนอีกคนนึงให้เราฟังมันนินทาให้เราฟังแล้วเราก็ดันเป็นคนเชื่อคนง่ายเราก็เลยเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนเลวไอ้ความเชื่อเนี่ยหรือความเห็นเนี่ยมันผิดแล้วพอเราเชื่อว่าแล้วสมมุติว่าคนคนที่เรามองว่าเป็นคนเลวเนี่ยกลายเป็นคนดีขึ้นมาแต่เราดันมองเป็นคนเลวเราก็จะมีพฤติกรรมไม่ดีกับคนที่เขาดีอ่ะไอ้ตัวพฤติกรรมเนี่ยที่เราทำกับเขาพูดไม่ดีร่วมกันนินทาหรือทำร้ายเขาหรืออะไรเขาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคนบอกนะแต่มันคือกรรมใหม่ของเราทั้งหมดเลยเพราะมันเกิดขึ้นจากความเห็นของเราเองเราไปรับข้อมูลมาดังนั้นสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันคือผิดหมดเลยค่ะเราก็จะรับวิบากกรรมอย่างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยมีพ่อเป็นมีพระบิดามีพ่อบ้านเราเรียกว่ามีพ่อมีพ่อเป็นพระโสดาบันนะคะตัวเองนึกถึงท่านอนาถบิทิกาเศรษฐีคนที่เป็นลูกของท่านอนาถบิทิกาเศรษฐีเนี่ยเกเรแต่ถ้าอนาถบิทิกาเศรษฐีเนี่ยพยายามที่จะทำให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิจ้างให้ลูกฟังธรรมมีอุบายสารพัดอะค่ะจนลูกของท่านอนาถบิทิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นพระโสดาบันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเองเนี่ยด้วยบารมีก็เยอะด้วยบุญเก่าก็เยอะคนเกิดมามีอำนาจคือเกิดมาเนี่ยเป็นลูกของกษัตริย์เนี่ยเกิดมามีอำนาจเลยนะคะเกิดมามียศเกิดมามีทุกอย่างครบเลยนี่คือบุญมากๆเลยแต่ปรากฏว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยพลาดไปคบกับพระเทวทัตพอไปคบกับพระเทวทัตปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ฟังอะยุยงส่งเสริมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดีอย่างงู้นไม่ดีอย่างนี้เพราะว่าพระเทวทัตเองเนี่ยอยากจะเป็นศาสดาคนที่จะเป็นศาสดาเองได้เนี่ยมันก็ต้องตรัสรู้เองอ่ะจะมาแย่งความเป็นศาสดามันเป็นไปไม่ได้พระเทวทัตก็พยายามที่จะทำลายพระพุทธเจ้าเพียงเพื่อที่ตัวเองเนี่ยถ้าบ้านเราปัจจุบันเนี่ยก็คืออยากจะเป็นพระสังฆราชไม่เข้าใจหรอกว่าศาสดาคืออะไรอยากจะใหญ่อ่ะให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยแต่งตั้งตัวเองเนี่ยให้มีอำนาจขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นมาเพราะความหลงในอำนาจของพระเทวทัตพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยสังเกตนะคะเอาปัจจุบันของเราเนี่ยที่เราเจอกับคนเนี่ยคนที่คุยกับเราแล้วพาให้เราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยเขาต้องมีผลประโยชน์เขาไม่มีทางหวังดีกับเราหรอกค่ะอย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยที่เชื่อว่าเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตอยากจะเป็นพระสังฆราชเป็นศาสดาไม่ได้หรอกก็ใหญ่ก็เต็มที่ก็ใหญ่แค่ในราชคฤห์ไม่ใหญ่ไปกว่านั้นอยู่แล้วพระเจ้าชาติศัตรูไม่มีอำนาจพอที่จะเป็นตั้งพระเทวทัตให้เป็นศาสดาแล้วคนทั้งโลกนับถือไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์พระเจ้าชาติศัตรูเต็มที่ก็แต่งตั้งพระเทวทัตเป็นได้แค่เขาเรียกว่าองค์ประธานของพุทธศาสนาในเมืองของตัวเองได้เท่านั้นแต่ปรากฏว่าเพราะความเห็นผิดเพราะว่าคบคนผิดเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเองเนี่ยจึงตกนรกไปด้วยกับพระเทวทัตเชื่อพระเทวทัตทุกอย่างทำร้ายพุทธเจ้าร่วมกันทำร้ายพ่อตัวเองคือถึงขนาดทำร้ายพ่อตัวเองอ่ะพระเทวทัตเนี่ยไม่ได้คิดถึงใครเลยนะพระเทวทัตบอกว่าหวังดีกับพระเจ้าชาติศัตรูอยากให้พระเจ้าชาติศัตรูเป็นใหญ่อย่างงู้นอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยถึงพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยจะไม่ทำร้ายพระบิดาเลยก็ขึ้นครองราชอยู่แล้วแต่พระเทวทัตเนี่ยอยากที่จะขึ้นเป็นประธานของสงฆ์เร็วๆก็ยุให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดพ่อยังอยู่เนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าก็จึงยุให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยฆ่าพ่อตัวเองเพื่อผลประโยชน์เล็กๆเล็กๆเลยนะคะกิเลสเล็กๆนิดๆเนี่ยพอปล่อยให้มันโตเนี่ยมันแสดงพฤติกรรมชั่วร้ายออกมาเต็มไปหมดเลย
นี่คือสิ่งที่เราลึกไม่ถึงกิเลสเล็กๆเลยนะคะความอยากที่จะเป็นน่ะสร้างกรรมจนพระเจ้าชาติศัตรูเองฆ่าพ่อตัวเองพระเทวทัตไปยุบริวารของพุทธเจ้าเนี่ยให้แตกแยกกันพฤติกรรมแบบเนี้ยเราก็จะเห็นเยอะแยะไปหมดเลยในสังคมไทยเนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นองค์กรไม่ว่าจะเป็นวัดหรือเป็นอะไรจะมีคนที่มีความปรารถนาดีแล้วพอเราเสนอความคิดอะไรไปพระเทวทัตเนี่ยจะเป็นบุคลิกเนี่ยเสนอความคิดอะไรไปปุ๊บเนี่ยพอผู้นำเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาบอกแล้วว่าไม่ดีเพราะว่าเขาเป็นผู้นำเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันเหมาะหรือมันไม่เหมาะกับสิ่งที่ทำแต่ปรากฏว่าคนที่เสนอเนี่ยหรือพระเจ้าเทวทัตท่านเทวทัตเองเนี่ยพระเทวทัตเองเนี่ยกลับไม่พอใจดื้อไงก็ไปยุหาคนหัวอ่อนๆเนี่ยมาเป็นพวกรวมตัวกันเป็นพลังขึ้นมาเพื่อที่จะเอากำลังของคนส่วนใหญ่เนี่ยหรือพระส่วนใหญ่เนี่ยเอามาสู้กับพุทธเจ้าในฐานะที่พุทธเจ้าเป็นประธานทุกที่มีหมดค่ะจะมีคนประเภทนี้ขึ้นมาแล้วก็หาแนวร่วมสิ่งหนึ่งที่สร้างกรรมเนี่ยเดี๋ยวที่เราไม่รู้ตัวก็คือว่าในทุกที่เนี่ยคนที่เขาเป็นประธานหรือคนที่เขาเป็นใหญ่เนี่ยกว่าเขาจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยเราเองเราก็ทำไม่ได้การที่เราขึ้นมาต่อต้านหรือเราดึงคนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขามีความคิดแตกแยกออกไปจากประธานเนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างความแตกแยกแบบเนี้ยเป็นการสร้างกรรมใหญ่มากโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นสถานที่เป็นบุญถ้าเราไปทำให้ที่ไหนก็แตกแยกเนี่ยที่นั่นน่ะเราเนี่ยสร้างกรรมใหญ่มากเพราะว่าความสามัคคีเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังของการสร้างความดีความรักความสามัคคีความปรารถนาดีความเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันจะสร้างความจะสร้างพลังของการทำความดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความแตกแยกเนี่ยไอ้คนนี้ทำฉันไม่ทำคนนั้นโอ้โหคราวนี้เริ่มแล้วคนที่เป็นประธานเองเนี่ยก็จะปวดหัวแล้วค่ะว่าโอ๊ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ใช้คนนี้ไปคนนี้ไปถึงไม่ไปอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นสิ่งที่ตัวเองกลัวที่สุดก็คือการทำงานที่เป็นแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ไหนเนี่ยบางทีคนอื่นอาจจะเห็นแบบเอ้ยเราไม่ค่อยเสนอความคิดอะไรเท่าไหร่หรือทำอะไรเท่าไหร่เพราะว่าพยายามที่จะเป็นผู้ตามที่ดีเพราะหวังว่าวันนึงถ้าเราเป็นผู้นำเรามีอำนาจเราอยากจะได้ผู้ตามแบบเนี้ยอยากจะได้แบบเนี้ยก็เลยทำให้เป็นแบบนี้คือบางทีเนี่ยมันอาจจะด้วยความคุณสมบัติของแต่ละที่เนี่ยผู้นำก็จะมีอุปกรณ์ไม่เหมือนกันก็จะชอบแบบนั้นชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยชอบแบบเนี้ยเราจึงทำของเราให้เป็นแบบเนี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องขัดงานหรือช่วยอะไรได้ตามกำลังก็ช่วยเพราะว่าเราชอบคนทำตามจริงๆแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งเสริมคนอย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านก็จะชอบคนทำตามแต่เมื่อถึงจุดนึงเนี่ยเมื่อเราทำตามแล้วเราทำได้เนี่ยท่านก็จะสร้างโอกาสให้เราเพราะฉะนั้นคนหลายๆคนที่ผ่านจากวัดภูจวงไปเนี่ยที่ไปมองอยู่หรือตามดูเฟซเนี่ยที่ออกไปเนี่ยก็จะกลายไปเป็นผู้นำที่ดีได้ก็คือสามารถที่จะเป็นผู้นำได้อะค่ะคือในเวลาที่เราตามเป็นเนี่ยเราก็จะนำเป็นไม่ใช่ว่าตามจริงๆนะครับบางคนก็ตามอย่างผู้ช่วยปัจจุบันเนี่ยแม่ชีเนี่ยก็กำลังฝึกอยู่คือแกจะตามทำตามเป๊ะเลยค่ะอย่างที่เราชอบเลยนะที่แต่ก็เอ้ยทำไมไม่คิดเลยมั่งอ่ะเริ่มเปลี่ยนละต้องสอนต้องทำแบบนี้ในขณะที่อาจารย์ไม่อยู่ต้องเป็นผู้นำในขณะที่อาจารย์อยู่ต้องเรียนรู้อยู่กับผู้นำเรียนรู้ผู้นำเมื่อเราเป็นผู้นำเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความสามารถในการจัดการกับคนอื่นเป็นด้วย9:02 นแล้วค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ